สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของเทคนิคนะครับประจำวันที่7ตุลาคมนะครับเซตก็เกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะครับในระยะสั้นนะครับแต่ยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นนะครับประกอบกับ MACD นะครับยังไม่สามารถผ่านเส้นซีโร่ไลน์ได้นะครับแล้วก็ MACD เองเนี่ยยังให้ค่าสัญญาณลบนะครับแนวโน้มยังคงเป็นขาลงนะครับสังเกตจากBearishในกราฟเนี่ยจะให้จากโปรแกรม MetaStock เนี่ยแล้วก็ไม่มีสัญBuy Signalนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีลุ้นดีดต่อดีดตัวขึ้นต่อได้นะครับดังนั้นในระยะสั้นนะครับเราก็แนะนำ Wait and See สำหรับผู้เก่งกำไรระยะสั้นนะครับสำหรับหุ้นที่เราแนะนำ4ตัวในวันนี้นะครับตัวแรกก็คือตัวโกลพลังงานนะครับปิดที่52บาทนะครับแท่งเทียนเนี่ยมีสีขาวเต็มแท่งนะครับพร้อมวอลุ่มหนุนนะครับประกอบกับราคาพลิกกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้นะครับแนวโน้มเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อนะครับเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับมองแนวต้านอยู่ที่54ถึง56บาทแนวรับอยู่ที่ 50.75 ถึง50บาทนะครับคัทลอสนะครับหากราคาปิดต่ำกว่า 49.50 บาทตัว DCC นะครับปิดที่ 52.25 บาทนะครับอันนี้ก็ปิดเหนือแนวรับบริเวณ52บาทนะครับแล้วประกอบกับนะครับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยพลิกกลับมาให้ค่าสัญญาณบวกนะครับแนวโน้มเนี่ยดีดตัวขึ้นต่อนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับมองแนวต้านอยู่ที่ 52.75 ถึง54บาทแนวรับอยู่ที่ 51 ถึง 50.50 บาทนะครับคัทลอสหากต่ำปิดต่ำกว่า50บาทนะครับตัวที่3นะครับเป็นตัวสามารถนะครับก็ปิดที่7.45 บาทนะครับปรับตัวลงส่วนทิศทางตลาดโดยรวมนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณลบนะครับแนวโน้มยังเป็นขาลงนะครับก็แนะนำขายนะครับแนวต้านมองไว้ 7.60 ถึง 7.70 บาทนะครับแนวรับก็ 7.30 ถึง 7.20 บาทตัว Jazz นะครับก็ปิดที่ 1.55 บาทนะครับ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันแบบ bearish นะครับแนวโน้มเป็นขาลงนะครับก็แนะนำขายนะครับแนวต้านมองไว้ 1.58 ถึง 1.62 บาทแนวรับก็อยู่ที่ 1.50 ถึง 1.40 บาทปิดการประชุมสำหรับในส่วนของเทคนิคครับ